พราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญครับต้องฝากพี่น้องกรุงเทพเพราะหลายคนมีญาติอยู่ต่างจังหวัดขอความกรุณาเหลือ10กว่าวันเนี่ยครับบอกพี่น้องชาวเหนือชาวอีสานทำไมสองภาคนี้ยิ่งชอบโครงการประกันรู้ไหมครับเพราะสองภาคนี้มีคนจำนวนมากปลูกข้าวกินเองไม่มีข้าวไปจำนำไปขายแต่ถ้าเป็นประกันรายได้ขอให้ปลูกจริงมีเงินส่วนต่างให้ขอให้พี่น้องบอกญาติบอกใครก็ตามที่รู้จักภาคอยู่ที่ภาคเหนือภาคอีสานไม่ต้องไปบอกให้เขาเลือกใครแล้วครับบอกให้เขาตัดสินใจเอาเองจะเลือกพักจำนำหรือพักเงินส่วนต่างถ้าบอกทั่วจริงๆนะครับแม้แต่โพที่อีสานนี่แหละครับจะหน้าแตกครับนี่คือความแตกต่างที่ชัดเจนเรื่องเกษตรกรพอมาในเมืองค่าแรงเขาบอกประชาธิปัตย์ 25% 2 ปีไปสู้อะไรกับเขา300บาททันทีข้างล่างตะโกนว่าโมเพ้อฝันทำได้ครับทำไมจะทำไม่ได้ก็บังคับไปสิครับว่าคนจ่ายค่าแรง300บาทก็ทำได้ค่าแรงก็300บาทจริงครับแต่ไม่มีใครได้ครับเพราะว่าตกงานกันหมดก็แค่นั้นเองครับไม่มีใครเขาจ้างเหมือนกันเนี่ยครับปริญญาตรี 15,000 บาท 15,000 บาทไปบังคับเอกชนเขาจ้างเหรอครับผมไปเชียงใหม่มีผู้ประกอบการบอกว่าถ้านโยบายนี้ออกมาเขาจะไม่จ้างคนจบปริญญาเลยเขาไปจ้างคนจบปวช.ปวส.หมด 25% 2 ปีเนี่ยเราคุยกับภาคเอกชนแล้วอาจจะไม่ได้พอใจทั้งหมดนะครับแต่เราบอกว่าทำไม2 ปีเพราะมันจะต้องค่อยๆทำแล้วก็มีมาตรการไปช่วยลดต้นทุนให้กับธุรกิจเขาเช่นช่วยเขาเรื่องการนำเข้าเครื่องจักรวัตถุดิบช่วยเขาเรื่องของการพัฒนาฝีมือพัฒนาทักษะของแรงงานและระหว่างนี้มาตรการเหล่านี้ยังไม่เห็นผลคุณกรณ์ก็คิดไว้แล้วว่าจะมีมาตรการหักลดหย่อนภาษีในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรอย่างไรทำได้ครับนี่ก็เป็นความแตกต่างพอมาดูนโยบายการศึกษาประชาธิปัตย์บอกเรียนฟรีกองทุนกู้ยืมเพื่อไทยบอกว่าอะไรครับแจกคอมพิวเตอร์เด็กทุกคนก็โตแล้วนี่ครับไม่ถึงก็มีถึงโหกันเนี่ย ผมก็มานั่งคิดคอมพิวเตอร์ก็ไม่รู้จะซื้ออะไรนะครับแต่ว่าวันก่อนเนี่ยเห็นเขานั่งเล่น iPad อยู่เครื่องละ 20,000 มีเด็กอยู่ในระบบเอาตีคร่าวๆไม่ต้องทะเลาะกันตัวเลขกลมๆ10ล้านคน 200,000 ล้านบาท 200,000 ล้านบาทเอามาจากไหนครับเขาบอกด้วยว่าไม่ขึ้นภาษีเขาบอกด้วยว่าไม่กู้เพิ่มเอามาจากไหนผมก็เป็นห่วงว่าเขาจะมาเลิกโครงการของพรรคประชาธิปัตย์และเอาเงินไปซื้อคอมพิวเตอร์แจกเด็กเรียนฟรีนี่เขาอาจจะบอกว่าไม่ต้องเอาแล้วเงินค่าอุปกรณ์ค่าตำราค่าเครื่องแบบเอาคอมพิวเตอร์ไปแทนผมไปลพบุรีก็มีผู้ชายตะโกนขึ้นมาถามผมแล้วลูกผมใส่อะไรไปโรงเรียนผมก็บอกก็ใส่คอมพิวเตอร์ไปสิแต่ไม่พอล่ะครับเรียนฟรีเนี่ย 80,000 ล้านแต่ซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ย 200,000 ล้านต้องหามาอีก 120,000 ล้านบาทไม่รู้จะมาเอาเงินจากอสม.หรือเอาจากผู้สูงอายุหรืออะไรไม่ทราบผมถึงบอกว่าต้องดูให้ดี
ใครพูดนโยบายแล้วทำได้จริงใครพูดเพื่อหาเสียงเบี้ยยังชีพเนี่ยอย่างที่ผมบอกไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยพอประชาธิปัตย์ได้ใจพี่น้องประชาชนเรื่องนี้เดี๋ยวนี้มาเลยเป็นชุดเลยครับอายุ60ให้เท่านี้70ให้เท่านี้80ให้เท่านี้ทำไมเพิ่งคิดน่ะแล้วรอบที่แล้วจำได้ไหมเคยมาหาเสียงกันให้พันบาท2,000บาท3,000บาทประชาธิปัตย์หาเสียงแค่500พวกนี้ต่อว่าผมหัวหน้ามันจะไปแข่งกับเขายังไงเรา500เขา 2,000 พวกนั้นเป็นรัฐบาลกันทุกพรรคผมเป็นฝ่ายค้านอยู่พรรคเดียวมีใครได้บ้างครับเบี้ยยังชีพ 2,000 บาทนโยบายประชาธิปัตย์จึงเป็นของจริงส่วนที่หาเสียงกันอยู่ผมเลยบอกคุณกรช่วยไปกดเครื่องคิดเลขประชาธิปัตย์นโยบายเรื่องนี้ใช้เงินเท่าไหร่เรื่องนี้ใช้เงินเท่าไหร่บวกกันมาให้หมดเอาตารางมายืนยันแถลงข่าวไปแล้วว่านโยบายประชาธิปัตย์เนี่ยจัดไว้เรียบร้อยในงบปี55และยังเป็นไปตามเป้าหมายระยะกลางของเราว่าภายใน 3-4 ปีงบประมาณจะกลับมาสมดุลนี่คือของจริงนี่คือนโยบายที่ทำได้จริงของพรรคประชาธิปัตย์ส่วนของพรรคเพื่อไทยผมก็บอกก่อนไปกดเครื่องคิดเลขหน่อยหายไปหลายอาทิตย์ผมก็ว่าเจอหน้าก็บอกเมื่อไหร่จะส่งกันบ้านสุดท้ายมาสารภาพว่ามันบวกลบคูณหารยังไงมันไม่มีทางลงตัวจำนำข้าวพอเราไปต่อว่าเคยจำนำได้แค่1ใน4ของข้าวทั้งหมดไปประกาศเลยจำนำข้าวทุกเม็ด 450,000 ล้านบาทซื้อคอมพิวเตอร์แจกเด็ก 200,000 ล้านบาทขึ้นเงินเดือนเป็น 15,000 ถ้าเป็นระบบราชการใช้เท่าไหร่ 500,000 ล้านบาทถมทะเลสร้างเขื่อนอะไรของเขาเนี่ย180,000 ล้านบาทต่อปีบวกกันไปบวกกันมาก่อนบอกว่าเครื่องคิดเลขเจ๊งไป2เครื่องแล้วขีดเขียนกันใหม่สรุปเอาคร่าวๆนะครับยังไม่นับไอ้ป้ายใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยเพราะมันกดไม่ทันแล้ว2ล้านล้านบาท2ล้านล้านบาทแต่มีโครงการนึงนี่รับไม่ได้เลยเดี๋ยวไว้พูดตอนหลัง2ล้านล้านบาทคุณกรเลยไปออกโทรทัศน์กับคนของพรรคเพื่อไทยดีเบตในอย่างนี้แหละครับไม่ได้ไปทะเลาะกันแต่จะได้ถามไทยกันแต่ว่าเขาไม่ยอมส่งคนมาดีเบตกับผมก็เลยไม่มีโอกาสได้ถามไทยกันแต่คุณกรได้ไปถามไทยมือเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยแล้วบอกสรุปเอาเงินมาจากไหนทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าเอามาจากอากาศผมแนะนำพี่น้องครับเรานั่งนิ่งๆสักนิดสูดหายกาดหายใจเข้าลึกๆเผื่อจะรวยขึ้นบ้างผมทำมาทั้งคืนจนเหมือนเดิมมันเป็นไปได้ยังไงครับบอกพร้อมจะบริหารประเทศแต่ตอบคำถามเมื่อถูกไล่ทันว่าสิ่งที่มาพูดกับประชาชนนั้นในที่สุดยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนี่คือปัญหาใหญ่ที่ต้องพูดความแตกต่างยังมีอีกบางเรื่องผมยังไม่เคยพูดเลยแต่อาจจะต้องพูดบ้างวันนี้แตะไว้ก่อนวันหลังจะพูดมากขึ้นเรื่องกัมพูชาครับที่ต้องพูดเพราะว่าคืนนี้คุณสุวิทย์คุณกิตติเอาละไม่ใช่ประชาธิปัตย์นะครับแต่ท่านก็เป็นรัฐมนตรีที่เรามอบหมายให้ท่านไปทำงานต้องบินไปฝรั่งเศส
ปัญหากัมพูชาที่เป็นมาทุกวันนี้เพราะรัฐบาลก่อนหน้าประชาธิปัตย์ไปยอมให้กัมพูชาเนี่ยเอาปราสาทพระวิหารไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกฝ่ายเดียวว ันนั้นเนี่ยเขาบอกไม่เกี่ยวกับเขตแดนไปขึ้นแต่เราเตือนแล้วว่าพอขึ้นทะเบียนปราสาทเขมรเขาต้องมาทำแผนบริหารจัดการรอบๆปราสาทมันดินแดนของไทย2ปี3ปีที่ผ่านมาเขมรก็ยื่นในแผนนี่แหละครับที่จะให้มรดกโลกอนุมัติและผมกับคุณสุวิทย์เนี่ยแหละครับคัดค้านสำเร็จมา2ปีแล้วว่ายังไม่ให้อนุมัติแผนนี้และปีนี้เป็นปีที่3ที่เราจะเดินหน้าคัดค้านต่อไปครับพอทำอย่างนี้ใครไม่พอใจครับนายกฮุนเซนผมก็ยังงงอยู่บางกลุ่มมาบอกผมเนี่ยนะไปสมคบกับฮุนเซนฮุนเซนเนี่ยด่าผมจนครบทุกอย่างแล้วนะครับโกรธว่าทำไมถึงไปขัดขวางอยู่ได้แล้วก็เกิดเหตุการณ์ปะทะขึ้นหลายครั้งเนี่ยครับเพราะเขาพยายามที่จะชิงความได้เปรียบตรงนี้แต่ผมและพรรคประชาธิปัตย์ไม่ยอมเพื่อไทยก็เลยมาโม้บอกว่าอะไรครับบอกให้เขาเป็นรัฐบาลสิปัญหากับเขมรไม่มีจะมีได้ไงก็ไปยกดินแดนให้เขามันจะไปมีได้ยังไงแถมหัวหน้าใหญ่ก็เป็นอดีตที่ปรึกษานายกฮุนเซนอีกต่างหากพี่น้องครับนี่คือความแตกต่างเรื่องนโยบายทำได้จริงทำได้ไม่จริงแต่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าพรรคประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยแตกต่างกันสิ้นเชิงว่าให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรประชาธิปัตย์ผมพูดแล้วของแพงยาเสพติดเศรษฐกิจทำยังไงให้ประเทศเดินหน้าเพื่อไทยตอนนี้ทุกอย่างการเมืองหมดเห็นไหมครับเขาไปตั้งด่านตรวจยาเสพติดดีๆไปขู่ไปไล่ไปโวยวายบอกมาตั้งด่านเป็นเรื่องการเมืองจะไปแทรกแซงการเลือกตั้งพี่น้องครับผมไปดูมาแล้วที่ด่านเขาก็ดูรถคันไหนน่าสงสัยก็เชิญมาตรวจปัสสาวะมันเกี่ยวอะไรกับการเลือกตั้งแต่ว่าพรรคเพื่อไทยไม่พอใจจะไม่ให้ทหารมาตรวจมาตั้งด่านเรื่องยาเสพติดจริงๆไม่ใช่ทหารหรอกครับเขาอยู่กันครบทั้งทหารทั้งตำรวจทั้งพลเรือนแล้วจะมาพูดได้ยังไงว่าจะแก้ไขปัญหายาเสพติดผมก็ไม่รู้ด่านมันไปบาดใจเขาเรื่องอะไรแต่ผมรู้อย่างหนึ่งว่าใครทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะกฎหมายฉบับไหนนะไม่ชอบคนตั้งด่านหรอกผมจึงบอกว่านี่เป็นตัวอย่างแต่นโยบายสำคัญที่สุดที่พรรคเพื่อไทยเขาประกาศแล้วเขาบอกเลยเป็นรัฐบาลงานแรกต้องทำคือได้รู้กันหมดแล้วผมกลับบ้านดีกว่ารู้ได้ยังไงว่าเขาจะทำเพราะคนที่ออกมาประกาศชื่อร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงโอ้เสียงดังนี่แปลว่าชอบมากเลยเฉลิมบอกว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลงานแรกออกกฎหมายนิรโทษกรรมถ้าทำได้จะทำใน7วันจะเอาทักษิณกลับมาเป็นไปได้ยังไงครับประชาชนเดือดร้อนเรื่องของแพงห่วงใยลูกหลานเรื่องยาเสพติดแทนที่จะบอกงานแรกมาลุยงานพวกนี้บอกงานแรกมาล้างความผิดให้ทักษิณเอามาอยู่ก่อนประชาชนให้ความสำคัญมากกว่าประชาชนได้อย่างไรเขาก็อ้าง
บอกว่าเพื่อความปรองดอง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 เพราะเขาบอกว่าไอ้ที่ผิดๆน่ะล้างกันไปไม่มีปัญหากันดีจบกันไปคือเขาปรองดองแปลกดีนะอะไรที่ได้ประโยชน์เนี่ยถือเป็นปรองดองหมดถ้าอะไรเสียประโยชน์โวยวายบอกปรองดองไม่ได้วันนี้มาอีกแล้วนายประเกียรติบอกถ้าเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลบ้านเมืองจะวุ่นวายผมก็ไม่รู้ปรองดองฉบับไหนผมเพียงแต่มองว่าผมแค่เห็นพี่น้องอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็ไม่ปรองดองอยู่แล้วเพราะคนจำนวนมากเขาไม่ยอมคิดดูสิครับประชาชนแต่ละวันถูกตำรวจจับถูกศาลตัดสินจำคุกมีใครคิดจะมาออกกฎหมายล้างความผิดให้บ้างแม้แต่คนที่จนที่สุดในประเทศนี้ถูกจับเพราะไปบุกรุกที่ดินเพราะตัวเองไม่มีที่ทำกินศาลตัดสินลงโทษยังไม่มีใครกล้าจะบอกว่าเอ๊ะออกกฎหมายล้างความผิดให้คนเหล่านี้ได้ไหมนั่นไม่มีจะกินนี่มหาเศรษฐีอยากได้เงิน 46,000 ล้านบาทคืนไอโครงการนี้แหละที่เครื่องคิดเลขเจ๊งเพราะถ้าล้างความผิดต้องหาเงินภาษีพวกเราไปให้ทักษิณอีก 46,000 ล้านบาทผมก็เลยบอกอย่างนี้มันไม่ใช่ปรองดองแล้วผมก็ไม่เชื่ออยู่แล้วเพราะเฉลิมปรองดองแบบไหนครับถ้าเป็นทักษิณล้างความผิดให้ถ้าสุเทพเช็คบินจริงๆพ่วงผมเข้าไปด้วยแต่ผมให้คุณสุเทพรับไปก่อน